อัสสลามุอะลัยกุมทุกๆคนนะคะวันนี้ พี่ธีระจะมาสอนแต่งหน้าในแนวลุคของใสๆแล้วก็ไปทํางานได้รายได้ด้วยนะคะหรือว่าจะไปกินงานอะไรเบาๆได้นะคะก็อันดับแรกพี่ธีระก็ลองทาครีมบำรุงแล้วกันแดดแล้วเลยแล้วก็ใช้บีบีนะคะลงให้ทั่วหน้าเลยบีบีก็เวลคอสที่พี่ธีระขายอยู่นะคะก็ลงให้ทั่วใบหน้าแล้วก็เกลี่ยให้เนียนเรียบจะสังเกตว่าพี่ทักไม่ได้หน้าแบบเรียบใสมากจะมีรอยสิวอยู่นะคะพี่ทักก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของนาก็แต้มไปที่รอยสิวรอยกระรอยอะไรที่หน้านะคะเพื่อที่จะอำพรางให้ดูหน้าเรียบเนียนขึ้นนะคะก็แต่ให้ทั่วเลยหลังจากนั้นพี่ทักก็จะใช้แป้งตลับของลอร่าเมอร์ซีเบอร์สองนะคะที่พี่ทักใช้อยู่ก็แทบให้ทั่วหน้าอย่าถูแรงๆนะคะก็คือแทบแบบตามในวิดีโอเลยนะเพื่อที่จะให้แบบว่าติดได้เนียนทนทั้งวันด้วยปกติพี่จะใช้ก็จะไม่เติมหน้าอะไรระหว่างวันนะคะพอเสร็จแล้วพี่จะใช้ดินสอเขียนคิ้วปกติค่ะวาดเป็นโครงขึ้นมาก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ที่เขียนคิ้วของมิสทีนนะคะก็จะใช้อันดับแรกใช้สีน้ำตาลเข้มก่อนนะคะก็ระบายตั้งแต่กลางคิ้วจนถึงหางคิ้วนะคะนี่ลืมบอกให้ดูนะสีน้ำตาลเข้มอันนี้นะคะระบายตั้งแต่กลางคิ้วถึงหางคิ้วแล้วก็เดี๋ยวจะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะก็ระบายที่หัวคิ้วนะคะดูตามคลิปเลยระบายให้ทั่วตามลูกคิ้วของตัวเองนะคะอันนี้คือยังเป็นอันนี้ก็คือว่าใช้สีน้ำตาลแดงแล้วแหละก็ทาหัวคิ้วนะคะแล้วก็เบนให้กลืนให้ทั่วคิ้วไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพี่ทักก็จะใช้มาสคาร่าปัดคิ้วของเคทนะคะทําให้ดูซอฟต์ลงทีนี้ก็มาเชดดิ้งจมูกกันนะคะก็ใช้ของสลีกนะคะที่น้องๆซื้อกันไปเยอะๆนะคะก็เอามาเชดดิ้งตั้งแต่หัวคิ้วจนถึงปลายจมูกนะคะที่ปีกจมูกเราก็ระบายหน่อยเพื่อที่จะให้เก็บปีกจมูกไม่ให้จมูกบานนะก็คือให้แบบเรียวๆลงโดนะคะแล้วก็จะใช้สีขาวเป็นไฮไลท์นะคะก็เอานิ้วเกลี่ยเลยแต่ที่สันจมูกนะคะให้ดูดั้งโด่งหลังจากนั้นปัดแก้มการพี่ต้าใช้สลีกเหมือนเดิมนะคะเอาสีชมพูนะคะก็แล้วแต่น้องๆชอบสีไหนก็จัดเลยนะเทคนิคเวลาปัดให้สวยก็คือยิ้มนิดนึงเพื่อให้แก้มโน้นขึ้นนะคะเราจะได้ปัดแบบว่าจะได้รู้ตำแหน่งว่าตำแหน่งไหนที่ปัดสวยนะคะแล้วทีนี้แต่งตากันพี่ทักใช้ไพรเมอร์ของเดอะบาร์นะคะทาให้ทั่วตาก่อนเพื่อที่จะให้อายแชโดว์ติดทนนานนะคะไม่หลุดไม่ย้อยไม่เป็นคราบระหว่างวันนะอยู่ได้ทั้งวันเป๊ะเวอร์เลยตามคลิปเลยนะคะทาให้ทั่วทั้งสองตาอ๋อนี่พี่ทักลืมบอกว่าพี่ทักติดเทปตาสองชั้นไว้ก่อนแล้วด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเสือรางหลังจากนั้นพี่ซาจะใช้คอนซีลเลอร์ไม่ใช่อายแชโดว์ของสลีกที่น้องๆสั่งซื้อกันไปนะคะสีน้ำตาลอ่อนก่อนนะคะก็คัดเบ้าตั้งแต่หางตาขึ้นไปตามวิดีโอเลยนะเบาๆนะคะไม่เยอะแล้วก็ตั้งแต่หางตาปลายตาขึ้นไปนิดๆหน่อยๆนะคะหลังจากนั้นจะใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็นเนื้อด้านนะคะเนื้อแมตต์หมดเลยนะก็จิกตั้งแต่ปลายหางตาขึ้นไปนิดเดียวเองตามวิดีโอนะคะไม่เยอะเพราะเราเน้นแบบใสๆนะคะเราไม่เน้นเข้มมากนะคะแล้วก็จะใช้ทีนี้จะเป็นชิมเมอร์นะคะสีชมพูพีชนะคะหรือสีอะไรก็ได้แล้วแต่น้องๆแต่นี่พี่ซ่าชอบอันนี้เป็นพิเศษก็เลยใช้เยอะนะคะก็ทาตั้งแต่หัวตาจนถึงกลางตาแล้วก็ไปถึงปลายหางตานิดๆนะคะก็เป็นให้ทั่วตามคลิปเลยนะคือเราจะไม่ได้เน้นเยอะมากนะคะที่ตาหรือเราจะเน้นอายไลเนอร์กับขนตานะคะหลังจากนั้นพี่ท่าใช้อายไลเนอร์ของ Intuit นะคะก็เขียนขอบตาในด้านบนนะคะแล้วก็ดึงเทคนิคก็คือดึงตาขึ้นมานิดนึงแล้วก็ระบายขอบตาด้านในนะคะให้ทั่วเลยปวดตาถึงหางตานะคะทั้งสองข้างเลยแล้วหลังจากนั้นก็เขียนขอบตาด้านบนนะคะด้านล่างจะไม่เขียนเลยนะเพราะเราต้องการลุคใสๆนะคะแล้วก็ตวัดไม่ใช่ตวัดหรอกก็คือว่าเขียนหางตาให้เกินมานิดนึงนะคะเพื่อทําเน้นให้ตาดูโตขึ้นด้วยนะคะตามคลิปเลยนะคะก็เขียนให้ทั่วเลยหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็คือจ
จะเน้นปลายหางตาออกมาหน่อยนึงเพื่อหลอกให้ตาเราดูโตขึ้นค่ะอันนี้เป็นเทคนิคแล้วหลังจากนั้นพี่ชาจะใช้เป็นเจลไลเนอร์เป็นอายไลเนอร์ชนิดน้ำของคอสรุ้งนะคะอีกครั้งหนึ่งเพื่อเน้นให้ตาเด่นขึ้นไปอีกนะคะก็ทับไปเลยนะคะตามนี้เลยอันนี้พี่ชาชอบมากใช้ตลอดเลยนะคะก็ย้ำไปนะคะแล้วก็เติมตรงนั้นนิดนึงคือเราใช้อันนี้ทับอีกทีหนึ่งตาเราก็จะยิ่งเด่นขึ้นมานะคะแต่เราจะเขียนเฉพาะด้านบนนะด้านล่างเราไม่เขียนเทคนิคที่ทําให้ตาดูโตคือเราจะเน้นไอ้ตรงกลางตาตรงนั้นน่ะนะคะมันจะทําให้ตาเราดูเหมือนกับแบ๊วขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็แบบคนตาปัดมาสคาร่าตามปกติทั้งบนทั้งล่างนะคะข้างล่างนั่นคือเราจะไม่ทาสีอะไรเลยเพราะเราแบบอยากให้ดูใสๆนะคะแล้วก็ปัดข้างล่างตามคลิปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ท้าจะใช้เป็นอายไลเนอร์สีขาวมุกๆนิดนึงนะคะของเดียวอะไรก็ได้ก็เติมที่หัวตาหน่อยนึงเพื่อให้ดูแบบแบ๊วๆใสๆเด็กๆนะคะแล้วทีนี้ติดขนตาปลอมพี่ท่านเลือกเบอร์ธรรมชาติอันนี้ใช้กล่องสีชมพูเบอร์282นะคะแล้วใช้ที่หนีบช่วยมันจะได้ติดง่ายแล้วก็เป๊ะเป๊ะเวอร์นะคะดูสองตาไม่เท่ากันเห็นไหมเนี่ยขนตาปลอมอ่ะสำคัญนะพอเราติดแล้วมันทำให้ตาเราดูแบบหวานขึ้นสวยขึ้นเยอะเลยนะคะทีนี้เริ่มเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วนะคะหลังจากนั้นพี่ชาจะใช้ติ้นของจีโนเมคเลนะคะนี่ดังมากคนบล็อกเกอร์ใช้กันเยอะเลยก็เอามาทาที่ปากจริงๆติ้นนี่มันทาแก้มได้ด้วยนะคะแล้วก็ทาปากแล้วก็จะทําให้แบบอยู่ทนขึ้นเยอะเลยหลังจากนั้นพี่ชาใช้ลิปของจีโนเมคเลด้วยเบอร์10นะคะทาเบาๆนะคะมันเป็นสีชมพูอ่อนๆทาแล้วดูหน้าใสดูหน้าเด็กด้วยนะคะโอเคเสร็จแล้วก็จะให้ดูเน้นๆนะคะมีตานะคะวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ของพิตตี้เลนส์สีอาคาร่านะคะขอบคุณพี่เอด้วยที่ให้นะคะใส่คอนแทคเลนส์นะคะใครสนใจก็ติดต่อพี่เอไปได้ร้าน V Care Center นะคะนี่พอใส่เราจะดูแบบตาแบบหวานๆซึ้งๆนิดนึงนะคะโอเคพร้อมแล้วที่จะออกไปสวยๆออกไปเก๋ๆที่ไหน นะคะก็หวังว่าจะทำให้ใครที่แบบว่าอยากฝึกแต่งหน้าก็น่าจะแบบว่าเข้าใจนิดนึงเข้าใจขึ้นมาบ้างนะคะโอเคแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายอัสสลามุอะลัยกุมจุ๊บจุ๊บจุ๊บ